้เจออย่าให้คุณได้เจอไอ้เสรีที่สุดเนี่ยแค่นั้นแหละเขาร่วมประกาศว่าอะไรคะเราขี้ป้ายหน้าขี้แล้วค่ะที่เราไปป้ายหน้าเขาทำตามที่เขาร่วมว่าคือบุ้งนี่ไม่ใช่เด็กแล้วอายุจะเกือบ30แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวเขาว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันชอบทำถูกต้องอะไรต่างๆนะนี่จะเห็นได้ว่าแม้แต่คุณพ่อเขานะไม่ใช่บุคคลธรรมดานะเป็นทูตสารด้วยแล้วทำไมลูกยังมีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นิ้วไหนร้ายก็ตัดกันต้องจำคนตัดไปนะครับเรื่องก็ต้องจัดการคนพวกนี้ให้รู้สึกแต่ใดที่เขาอยู่ตรงนี้ก็ต้องเอากันให้เต็มที่จากกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้มอบอำนาจให้นายมานะดวนโคกสูงทนายความและฝ่ายกฎหมายพรรคเสรีรวมไทยยื่นคำฟ้องต่อศาลอาญาดำเนินคดีกับนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาขู่อาฆาตโดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน2ล้านบาทและแจ้งดำเนินคดีค้ามนุษย์บุ้งด้วยโดยยื่นแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.ไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังพบว่าบุ้งมีพฤติการเบื้องต้นเป็นผู้รับเลี้ยงหยกเพื่อหวังผลประโยชน์และเรียกรับเงินเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งมีบุคคลที่เคยอยู่ในความดูแลคือพลอยและเมนูได้โพสต์ Facebook ถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายค้ามนุษย์ของบุ้งซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ล่าสุดวันนี้30ตุลาคมที่ศาลอาญารัชดานายมานะดวงโคกสูงทนายความและฝ่ายกฎหมายพรรคเสรีรวมไทยเดินทางมาตามนัดเพื่อสืบพยานในคดีที่บุ้งหมิ่นประมาทพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แต่ศาลต้องเลื่อนการพิจารณาคดีนัดแรกออกไปก่อนเนื่องจากทนายความของบุ้งได้ยื่นแถลงต่อศาลว่าติดว่าความในคดีอื่นศาลพิจารณาแล้วเพิ่งเป็นนัดแรกจึงมีคำสั่งเลื่อนออกไปในวันที่20พฤศจิกายนนี้ส่วนคดีค้ามนุษย์ที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะฟ้องดำเนินคดีกับบุ้งนั้นขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเขียนสำนวนฟ้องและหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเอาข้อมูลของพลอยและเมนูทะลุวังที่ให้ข้อมูลไปเมื่อไม่นานมานี้มาประกอบในสำนวนฟ้องด้วยคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องได้ในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าข้อมูลที่ได้มาจากพลอยและเมนูมีประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากบุ้งทะลุวังมีความคืบหน้าเดี๋ยววันที่15นี้นี่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่5 5ครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยไอ้พลอยกับเมนูที่แคนาดาจะโทรมาคุยนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานมาให้กับฝ่ายกฎหมายของผมนะว่าเขาถูกหลอกลวงยังไงอะไรพูดง่ายให้การตามข้อเท็จจริงนะมีบัญชีที่เปิดที่บุ้งเปิดนะแล้วรับเงินจากหน่วยงานไหนอะไรต่างมาบ้างนะที่ไอ้ที่มีปัญหาที่จะเรื่องไอ้กฎหมายอย่างเงี้ยนะเข้ามาบ้างก็ส่งหลักฐานให้เราผมก็บอกให้พนักงานสอบสวนติดต่อพนักงานสอบสวนมาด้วยมันจะได้เป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายถ้าเราจะเป็นฝ่ายกฎหมายก็จริงรู้กฎหมายก็จริงแต่เราไม่ใช่พนักงานสอบสวนก็จะถือว่าการสอบสวนนั้นยังไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาไปก็ถือว่าเป็นพยานบอกเล่าแต่ให้เชิญพนักงานสอบสวนเข้ามาวันนั้นด้วยเลยมาร่วมกันสอบเลยต่างๆเหล่านี้นะมันก็จะได้ข้อที่จริงถือว่าโดยพนักงานสอบสวนมันก็จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีได้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เพจ Facebook CSILA โพสต์ภาพหลักฐานที่บุ้งเอาเงินสดที่ได้จากทุนเข้าบัญชีตัวเองพร้อมข้อความระบุว่าน้องๆ อดีตกลุ่มทะลุวังฝากข้อความมาครับน้องเขาเป็นคนที่ถูกบุ้งบังคับให้เขียนเอกสารขอทุนและใบเบิกเงินเป็นหลักฐานโต้แย้งจากที่บุ้งกล่าวอ้างว่าใช้เงินของตัวเองในการสนับสนุนเด็กคนอื่นๆที่สำคัญทุนนี้มาจากผลงานการเคลื่อนไหวของเด็กๆที่บุ้งดูแลกว่า10คนในบทสัมภาษณ์ประชาไทยของบุ้งเพจดังกล่าวยังระบุด้วยว่าหลักฐานการรับเงินจากทุนช่วยเหลือนักกิจกรรมชื่อทุน Relocation Assistant ของ Forum Asia ในวันที่25ตุลาคมปี64ช่วงเวลาก่อนเคลื่อนไหวกับทะลุวังโดย Forum Asia เป็นเครือข่ายต่างชาติร่วมกับอีก23ประเทศตั้งอยู่ในทวีปเอเชียช่วยเหลือและสนับสนุนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศสำหรับหลักฐานเอกสารใบเสร็จรับเงินเอเชียฟอรัมได้จ่ายเงินให้บุ้งทะลุวังจำนวน 139,200 บาท
โดยผู้รับเงินลงชื่อเนติพรเสน่ห์สังคมพร้อมกับมีใบเสร็จโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบุ้งซึ่งโอนทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกจำนวน 80,000 บาทครั้งที่2จำนวน 59,200 บาทอย่างไรก็ตามต้องจับตากันต่อไปว่าบทสรุปของข้อกล่าวหาคดีค้ามนุษย์ของบุ้งทะลุวังจะจบลงอย่างไรแต่ที่แน่ๆบอกได้เลยว่าตอนนี้คงนั่งไม่ติดแล้วเพราะฝ่ายกฎหมายของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทำงานอย่างเข้มข้นจนใกล้จะได้ข้อสรุปก่อนส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาเร็วๆนี้